เอาวะสมัครลงเลือกตั้งตอนนั้นอายุ32มสิบสปี62ใช่ครับ32 32ปีนะครับเออคิดยังไงตอนนั้นเออก็ตอนแรกตั้งใจแค่ว่าอยากจ้างคุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตรคุณช่อเนี่ยเขาไปทํางานคือตอนแรกอยากบริจาคเนี่ยให้พักเฉยๆแต่ว่ากรกตเน,นี่ยไม่อนุญาตให้ทําออนไลน์ก็เลยต้องสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็สมัครสมาชิกตลอดชีพนะครับจ่ายเงิน2000พ่ะอันนี้คือที่มาที่ไปที่กลายเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ค,ครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวสามแกนนําเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายในการต้องส่งให้ครบทั้ง350อเขตเพราะว่าไม่งั้นคะแนนปีิลิสเขตที่ไม่ส่งมันจะหายไปใช่จำเป็นต้องส่งจำเป็นต้องส่งครับแล้วเราก็ได้ทราบข่าวว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ตั้งแต่เกิดเนี่ยยังยังได้ผู้สมัครไม่ครบความตั้งใจก็เลยตั้งใจสมัครลงสสเขตเพราะอยากไปเดินหาเสียงเก็บคะแนนปีิลิสให้เขาอ่าคือตอนนั้นด้วยระบบการเลือกตั้งคือบัตรใบเดียวครับ ทิ้งเขตไม่ได้เพราะคะแนนมันจะมาจากใบเดียวครับกำลบงบอกว่าตอนนั้นจริงๆไม่ได้หวังไม่ได้หวังอยู่แล้วครับเขตตอนนั้นเขตอะไรนะท่าพระเขตบางแคเขตบางแครใช้ครับว่าเขตบางแคเขตบางแคพรรคใครเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตอนนั้นเป็นประชาธิปัตย์ครับก็คุณอนันค์ไคนกแล้วก็คุณสุพินคนกเขาเป็นสามีภรรยากันสุพินเป็นสก่อนันต์นงเป็นสสแล้วอย่างไรคือลงไปเพื่อจะไปเก็บะแนธุ์้ปฏิริษีใช่ครับก็เลยไปสมัครใช่ครับ จำตนอนนั้นได้ไหมผมยังหาคลิปไม่ได้หรอกเ <c oughs> ป็นไง <c oughs> ไม่ไม่คุณ <c oughs> คุณ,ค,ณคุณไม่รู้จักใครเลยเหรอไม่รู้จักใครครับก็เสนอก็สมัครออนไลน์เข้าไปเลยไม่ในพักไม่รู้จักใครเลยเรอระ <c oughs> ไม่เลยครับไม่เลยแม้แต่คนเดียวอุ้ยสมัครออนไลน์ครับ <c oughs> แล้วเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ใช่ครับ <c oughs> คุณสมัครยังไงคุณเขียนว่าไงก็ผมผมผมยังมีเรซูเม่ผมอยู่นะฮะที่ยื่นไปสมัครแต่คลิปไม่มีแล้วคลิปนี้ผมผมไม่มีแล้วจริงจริงคุณเท้งครับ ให้ผมเถอเมเมะเรซูเม่เหรอฮะไม่คลิปผมไม่มีจริงๆครับีย่ผมไม่มีจริงอ่ะมีเรซูเม่อยู่เลยยังมียังเขียนเข้าไปยังไงคือผมผมเก็บไฟล์ใน Google Drive อ,อะไรที่เป็นไฟล์เนี่ยผมยังเก็บไว้อยู่หลักฐานการสมัครแต่คลิปเนี่ยไม่ไม่มีอยู่แล้วจริงหาไม่เจอการตอนนั้นส่งใบเรซูเม่ที่ว่านี้ไปพร้อมกับคลิปใช่ครับก็คือแนะนําตัวครับแนะนํายังไงพอจําได้ไหมก็แนะนําว่าเนี่ยเรียนวิศวกรรมนะครับเปิดบริษัท เ ER อีอร์พีคลาวนะครับแล้วก็มาสนใจการเมืองเพราะอะไรนะครับแล้วก็เชื่อในนโยบายการกระจายอำนาจนะหลักๆประมาณนี้ครับก็พูดคือไม่มั่นใจเหรอตอนนั้นที่อัดคลิปเอาใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองถูกไหมใช่ครับตั้งอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็บันทึกตัวเองกดแล้วก็เริ่มพูดไปอย่างนั้นอนะ่ะครับทำไมเขาถึงบอกว่านี่มันเนะิร์ด อันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกคุณก็อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เป็นยังไงก็ต้องต้องถามคนดูครับแต่ตอนนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเนื้อจริงจริงครับอืมแต่ตอนนั้นนี่มีบริษัทแล้วนะมีแล้วธุรกิจถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับถูกไหมครับแต่เวลาเข้าปอจําได้ไหมพอเข้าไปแล้วใครสัมภาษณ์โอ้ตอนนั้นก็เป็นอดีตแกนนําพักที่หลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าก็เข้าไปสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสัมภาษณ์นี่แหละครับเอามีกรรมการสัมภาษณ์ครับ โอ้ระบอกเขาไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วหมายถึงกรรมการสัมภาษณ์แล้วต้องไปผ่านใครก่อนจะไปถึงใครยังไงนั้นตอนนั้นผมไม่ทราบกระบวนการในพักคือผมทราบว่าพอผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์เสร็จรู้ตัวอีกทีก็คือเออเขาบอกเราเลยว่าออคุณสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะแต่ยังไม่บอกเขตตอนแรกจริงเนี่ยผมลงเขตตลิ่งชันคือเขตบ้านผมเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกพินาให้ไปอยู่บางแฉครับอือออ่าคุณชัยวัฒน์ตอนนั้นรู้จักไหมยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวครับ เออแล้วเขาไปตามคุณปีญะบุตรมาไม่ใช่เหรอครับก็เอาคุณปียะบุตรคุณรู้จักแน่แน่ถูกไหมรู้จักจากคลิปแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวทุกคนเลยรใช่รู้จักไงเออเออใช่เอาคุณเขาเรียกคุณปียะบุตรมาดูใช่ไหมครับมาดูคลิปของมาดูคลิปอ๋อไม่ได้มาเจอหน้ากันใช่ไหมมาดูคลิปว่าเหมือนคุณชัยธวัฒน์ดูก่อนวันนั้นที่คุณชัยธวัฒน์เล่าอะค่ะเราก็รู้สึกว่านี่เด็กเนิร์ดดีก็เลยไปชวนอาจารย์ปียะบุตรมาดูอาจารย์ต๊อกมาดูนี่จะส่งนี่ลง แล้วก็เดี๋ยวจะทาเด็กเนิร์ดให้เป็นสสให้ดูวันนั้นคุณชัยธวัฒน์พูด<อ>พูดกันเองหมายถึงว่าคุณชัยธวัฒน์พูดกับอาจารย์ป๊อกอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาตัดสินให้ลงครับลงลงครับเป็นอันนี้ตอนที่คุณถแถลงเปิดตัวเป็นหัวหน้าพักเนี่ยเขาบอกคุณผ่านประสบการณ์เป็นสสสมัยแรกเป็นสสเขตครับเป็นสสสมัยที่สองเป็นระบบบัญชีรายชื่อใช่ครับถูกไหมครับชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับหาเสียงหาเสียงครับก็เป็นยังไง ก็ลงพื้นที่หาเสียงเต็มที่ครับก็แรกๆเนื่องจากยังพูดไม่เก่งลงไปก็จะยิ้มสู้อย่างเดียวแล้วก็สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มคุยกับชาวบ้านเก่งขึ้นไม่มีตีวอ่ะไม่มีตีวครับแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆสอสอในพักหลายๆคนก็ก็ใช้วิธีการเรียนรู้ไปทําไปเรียนรู้ไปครับเออแล้วตอนนั้นคุณทําไงก็การวางแผนคือตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ไปเขตเป้าหมายที่ชนะถูกไหม ก็ใช่ครับจริงๆหรือเป็นเขตเป้าหมายไม่ใช่เพราะว่าถ้าสังเกตนะตอนนั้นเนี่ยจะมีการแบ่งระหว่างพรรคไทยรักษาชาติกับพรรคเพื่อไทยเขตผมเนี่ยส่งเพื่อไทยส่งแข่งก็คือเพื่อไทยเอาจริงเพื่อไทยเอาจริงครับก็คือพัฒนาพัฒนาเมืองสุขครับแปลว่าเขตเนี้ยเป็นเขตที่จริงๆเนี่ยถ้าประเมินตามยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนั้นจะไม่ใช่เขตเป้าหมายเท่าไหร่ของพรรคอนาคตใหม่ครับตอนนู้นถ้าพรรคเพื่อไทยส่งแปลว่าเขาเอาพรรคไทยรักษาชาติเขาจะไปเก็บคะแนนปฏิริษ อ่าถูกไหมครเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้หวังจริงๆงตอนนั้นในแง่ที่จะเป็นสสตัวผมไม่ได้หวังไม่หวังเลยจริงเหรอเออจริงๆครับก็แค่ตั้งใจเดินหน้าหาเสียงเต็มที่โดยไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะเป็นสสเขตเพราะความตั้งใจเราแต่แรกเนี่ยคือตั้งใจลงเขตเพื่อเก็บคะแนนพาร์ตี้ลิสต์ให้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีการวางแผนไหมนี่เราจะต้องมาวางยุทธศาสตร์เขตนี้กลุ่มของใครอะไรไงวางแผนไหม ในในพักมีในพักมีครับอ่าแล้วก็แรกๆช่วงที่ทุกคนยังทํางานไม่ค่อยเป็นเนี่ยผมจําได้ว่าเออตอนที่คุณธนาทรมาเยี่ยมเนอะรอสอเขตฝั่งทนแล้วก็มาบอกพูดถึงแนวทางการหาเสียงวิธีการทํางานเนี่ยผมก็คือคือ,คอตอนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งบ้านผมก็ก็พอมีระดับหนึ่งแล้วก็เลยพูดกับคุณธนาทรตรงๆว่าเออเนี่ยผมมีมีทรัพยากรระดับหนึ่งนะทางบ้านผมนะ่าจะพอพพอร์ตได้เออมีอะไรที่อยากแนะนําให้แบบผมช่วย ใช้ทรัพยากรที่ผมมีเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณได้บ้างคุณธนาทร์ตอบมาประโยคเดียวซึ่งผมจํามาถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้มาเป็นหลักการทํางานตลอดเขาบอกคุณนั่งในห้องแอร์ไม่ได้คุณต้องลงไปเจอชาวบ้านแล้วผมผมได้ยินคนํานี้แล้วผมก็ทําตามอย่างนั้นมาตลอดเลยครับเหมือนกับว่าพร้อมสนับสรุนนะครับถ้าพักจำเป็นต้องใช้ปจัจจัยอ่ะยินดีนะพอจะมีครับคุณธนาธรบอกลงพื้นที่ลงพื้นที่ อ๋อเพราะฉะนั้นลงพื้นที่ผ่านไปวันที่ชนะเลือกตั้งเป็นยังไงก็ตอนนั้นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับผมจําได้ว่าคืนวันเลือกตั้งเนี่ยข่าวออกทุกสํานักว่าแพ้พักพลังประชารัฐนะคุณกิติชนน์อายปัญญาแพ้ไปร้อยกว่าคะแนนนะครับแต่ว่าสายจากกองหน่วยการเลอกตั้งพักเนี่ยโทรมาหาผมสักประมาณห้าทุ่มกว่าครับ,รบ,รบก่อนเที่ยงคืนคือเที่ยงคืนจะเป็นเวลาที่เขตเนี่ยจะต้องขึ้นป,ป้ายประกาศผลคะแนนแล้วถ้าขึ้นป้ายเมื่อไหร่เนี่ยผมรองที่เขตไม่ได้ลวมันต้องไปรองที่กรกตกลางนะครับ พกเขาก็โทรมาบอกว่าเอออยากจะให้ผมเนี่ยเขาไปดูที่เขตหน่อยอเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติอผมเองก็ตอนนั้นคืนนั้นน่ยกจดคะแนนกับภรรยาอยู่จดลงเอ็กเซลนะครับแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยคุณไม่มีกองบัญชาการเลือกตั้งของคุณหรอโอ้ตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรพร้อมเลยครับคุณสหายครับหมายถึงคุณกับภรรยาสองคนครับขับรถผมขับรถเขาก็จดลงเอ็กเซลจดลงเอ็กเซลครทีละหน่วยทีละหน่วยโดยระบบเออเออยังยังไม่ครบทุกหน่วยฮะเออแล้วก็ไปที่สํานักงานเขตเนี่ยผมก็ บอกเขาบอกว่าเฮ้ยพอดีเห็นข่าวออกว่าผมแพ้แต่ใน Excel เนี่ยผมก็กางแล็ปท็อปให้ดูแล้วบอกใน Excel ที่ผมจดเนี่ยผมชนะนะแต่ในใจรู้ว่ายังจดไม่ครบทุกหน่วยช่วยเช็คให้หน่อยช่วยเช็คให้หน่อยเขาก็บอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาขอกลับไปเช็คก่อนแล้วก็เดินกลับไปในห้องแอร์หายไปครึ่งชั่วโมงผมก็รออยู่ที่เขตแล้วก็ออกมาบอกอีกทีว่าขออภัยเขาบวกคะแนนผิดไปบรรทัดหนึ่งจริงๆเนี่ยผมชนะถ้าผมไม่ไปแย้งคืนนั้นก็คือไม่มีผมตอนนี้จริงครับอันนี้เรื่องจริงถ้าย้อนกลับไปดูข่าวเนี่ย ประกาศไปแล้วว่าผมแพ้เป็นอันดับสองแพ้ร้อยกว่าคะแนนแต่พอเราไปแย้งเขาบวกใหม่กลายเป็นว่าผมกลับมาชนะร้อยกว่าครั้แบบบรรทัดหนึ่งเขาบอกบวกผิดไปบรรทัดหนึ่งครับเออถ้าวันนั้นเกิดไม่มีใครไปแย้งผลจะกลายเป็นว่าเทงก็ไม่ได้เป็นสอสอใช่และอาจจะไม่ได้ไปทํางานกับพรรคใช่ครับแบบที่ใกล้ชิดใช่ครับอาจจะไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้แน่นอนครับ้อยกว่าคะแนนวันนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยครับยังไง ก็วันที่ตรวจคะแนนกับภรรยาแล้วก็เข้าไปที่เคสเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยครับเพราะฉะนั้นวันนั้นบอกกับภรรยาว่าไงพอกลับมาขึ้นรถกลับมาก็ยังลุ่มลุม,ลมดอนดอนกับแฟนในแง่ที่ว่าเออจริงเปล่าน้าเขาบวกถูกบทผิดจริงเปล่านะแล้วก็ตื่นเช้าจำได้ค่<ป>ผมคือผมพยายามจิน <ๆ S 2> ตนาการครับอ่านึกถึงความด้วยอความอติยกอมวยนะเออเรามาตรวจที่เขนไว้ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดินแบบเด็กๆนะสามสิบสองเนี่ยมีแบบท็อปอยู่อีกอันนึ่งคปท็อปไปด้วยถึงเวลาขึ้นรถมาถึง มันยังไงกันนะคุยกับ2คนใช่ไหมครับเออยังไงก,ก็นั่นแหละก็บอกภรรยาว่าเนี่ยที่พักบอกว่าให้เข้าไปที่เขตถึงแม้ยังจดคะแนนไม่เสร็จก็ขับรถไปที่เขตครับผลออกมาผู้ภรรยาว่าไงเอสามีฉันจะเป็นสสแล้วนะัในคืนวันนั้นยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจจนเราต้องตื่นเช้าไปดูที่หน้าเขตตอนที่เขาเอาคะแนนแปะที่ป้ายหน้า,นาเขตแล้วก็เห็นว่าเรามาอันดับหนึ่งจริงๆ ถึงตอนนั้นถึงจะถึงจะมั่นใจครับก็ไปด้วยกันสองคนอีกก็ไปด้วยกันสองคนอีกขับรถไปที่เขตใช่ครับชาวรุ่งขึ้นไปเขตบางแคเหรอเขตบางแคครับทั้งหมดนี้ตอนที่คกโลงเลือกตั้งปีหกสองนี่คุณไม่ได้ใกล้ชิดพักถึงขนาดไปอยู่ในกองบัญชาการเขาเหรออืมไม่ครับไม่สอสเขตทุกคนไม่อยู่พื้นที่ตัวเองอยู่พื้นที่ตัวเองครับพักก็จะมีศูนย์คอยแจ้งเ๊ไปดูหน่อยใช่ครับอ๋อแล้วก็เป็นสสอเลยครับ ก็แต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากคะแนนมันต่างกับเขาแค่ร้อยกว่าคะแนนผมเนี 2, 2, 2, đến, ่ยต้องส่งคนไปเฝ้าหีบเลือกตั้งอีกประมาณสองสองสามเดือนประมาณนั้นฮะเฝ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงคือเราขอสำนักงานเขตว่าเราขอตั้งกล้องยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าหีบัดเลือกตั้งจะเก็บที่สำนักงานเขตปรากฏว่าเขตไม่ให้ตั้งกล้องเราก็เลยต้องจ้างคนของเราเนี่ยไปเฝ้าหีบเพื่อป้องกันเพราะว่าเราเพราะมันร้อยกว่าคะแนนสลับใบเดียวก็อาจจะมีผลและสลับกล่องเดียวอ๋อส่งคนไปเฝ้าส่งคนไปวงจอปิดไม่ให้ติดไม่ให้ติดครับ <fin ans> มายคอังไงไปเฝ้าอย่างไงก็ก็ส่งยามส่งคนไปเฝ้าเลยครับครับว่ามีใครเข้ามาที่ห้องนี้หรือเปล่าใช่ใช่ว่ามีใครเข้าออกมายุ่งเกี่ยวอะไรกับหีบัรเลือกตั้งหรือเปล่าอืมอืมหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณก็ได้เป็นสอสมัยแรกครับได้บอกกับภรรยาได้ว่ายังไงอย่างเป็นทางการเมื่อเราเป็นสอสอแล้วนะก็รู้พร้อมๆกันแหละครับพ่ยุทธ์คงไม่ได้บอกอะไรกับเขาอย่างเป็นทางการก็รู้มาด้วยกันไม่หมายถึงว่าเออเธอเธอต้องดูแลธุรกิจแทนเทงแล้วนะครับ เขาเขามีเขาทำงานอยู่ในบริษัทเขาอยู่เขาก็มีเส้นทางอาชีพของเขาครับส่วนบริษัทผมเนี่ยก็ให้ลูกน้องที่ทำงานด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทดูแลแทนครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเป็นสสสมัยแรกครับผมก็จะข้ามเลยจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีบทบาทครับมากขึ้นมากขึ้นคุณก็มีโอกาสแสดงตัวแล้วคุณตั้งกลุ่มอะไรนะก้าวกลิ๊กครับคืออะไรได้อีกทีก็เป็นกลุ่มชุมชนออนไลน์ ที่คนอาจจะเป็นคน tech, สายเทคซัส่วนใหญ่ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มาเป็นอาสาสมัครกับเราได้ครับ